พูดเนี่ยพูดเก่งขึ้นจนน่ารำคาญคือแบบว่าพูดมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วเรียกทั้งวันเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รอว่าเขาจะพักฟื้นเรื่องแขนขาก็จะมาสเต็ปต่อไปซึ่งหมอบอกว่าแขนนี่จะยากสุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อละเอียดก็น่าจะดีค่ะเพราะว่าใจเขาสูงวันนี้ก็อยากมาเองเลยหรือยังไงขอเลยค่ะขนาดห้ามแล้วห้ามอีกว่าเขาบอกเขาอยากมาอยากขอบคุณทีมงานอยากขอบคุณนักแสดงค่ะหมอว่ายังไงบ้างคะพี่แจ๊คุณหมอเขาบอกเร็วค่ะเร็วแล้วก็คอยตามอาการเรื่อยๆคือไม่ได้ประมาทกายภาพทุกวันเขาแบบทัวร์โรงพยาบาลคิวยังแน่นเหมือนเดิมไม่ใช่คิวทำงานนะคะคิวรักษาตัวก็มีฝังเข็มมีทำหลายอย่างนะคะ 100% หรือไม่ที่เราไม่ได้บอกเราคงบอกไม่ได้นะคะก็ดีที่สุดก็คือเท่าที่เป็นไปได้